โอเคสบายดีเนาะมื้อนี้ข่อยจะมาแนะนำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรม Smart Typing Lao ก็คือโปรแกรม Typing Lao นี่แหละเนาะโปรแกรม Typing Lao นี่แม่นโปรแกรมแนวใดและเฮ็ดหยังแลเนาะก็คือจะตอบแบบสั้นๆเนาะที่ได้สรุปมาคือโปรแกรม Typing Lao คือโปรแกรมฝึกพิมพ์ภาษาลาวเนาะก็คือสร้างมาเพื่อคนลาวให้ฝึกพิมพ์ให้ลื่นไหลแล้วก็ไวขึ้นเนาะโอเคในโปรแกรมนี้มีอย่างเด่นในโปรแกรมนี้จะมีหลักๆเนาะเอามาหลักๆก็คือมันจะมาเว้าเรื่องการวางมือในการฝึกพิมพ์ภาษาลาวแบบถึกหลักการเนาะว่านิ้วใดจะกดตัวใดตัวใดควบคุมตัวใดประมาณนั้นเนาะเบื้องซ้ายเบื้องขวามันต้องคุมแต่ใส่หอดใส่ประมาณนี้เนาะเราจะรู้หลักการของมันเมื่อหูหลักการของมันแล้วมันก็จะมีการฝึกพิมพ์ต่างๆอยู่ในหั่นฝึกสอบให้เฮาจนฝึกพิมพ์ไวนั่นแหละแล้วก็จะมีเกมให้เฮาฝึกพิมพ์ไปนําเนาะมันจะมีเกมเฮาเล่นเป็นภาษาลาวเฮาต้องฝึกพิมพ์คันเฮาพิมพ์ผิดมันก็จะตายประมาณนั้นเนาะแล้วก็จะมีการทดสอบการฝึกพิมพ์ให้ไวเนาะแบบการกําหนดเวลากําหนดตัวอักษรหั่นมันจะมีเป็นเนื้อในเป็นบทความสั้นๆประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีเวลาให้ว่าเขาจะเอาเวลาจักนาทีในการพิมพ์บทความนั้นนั้นเพื่อเป็นการทดสอบความไวของเราเนาะโอเคโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกพิมพ์ภาษาลาวแล้วก็กำลังเรียนคอมใหม่ๆเนาะในการฝึกพิมพ์คนวางมืออย่างจังใดเนาะเบิ่งคลิปนี้เนาะแล้วก็มาโหลดโปรแกรมนี้ไปใช้งานได้โอเคสำหรับโปรแกรมตัวนี้เนาะแม่นค่อยจะปะไว้อยู่กองคลิปวิดีโอนี้เลยมีแต่คลิกเข้าลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดได้เนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งวิธีดาวน์โหลดเนาะก็เข้าไปใน Chrome หรือว่าค่อยจะแปะลิงก์เลยเนาะแปะลิงก์ไว้อยู่กองคลิปวิดีโอนี้มีแต่คลิกลิงก์เข้าไปปึ๊บมันจะมาตัวนี้เลยเนาะมาหน้าต่างของลิงก์ตัวนี้เลยเนาะมันยาวกันไปแล้วใครจะแปะไว้ให้ก็ได้แล้วก็มันจะขึ้นมาเลยเนาะหลังจากที่เราเข้าไปมันจะเห็นว่า Smart Typing Lao เป็นนามสกุล .chip ตัวนี้แล้วก็มาคลิกดาวน์โหลดเลยเนาะคันผู้ใดที่ลงชื่อล็อกอินเข้าตัวนี้เนาะโทรนะเว็บไซต์หรือแอปของตัว MEGA ตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะคันผู้ใดที่ได้ลงชื่อก็ใส่ตัวดาวน์โหลดตัวกับ import to นี่มันก็จะมาอยู่รูปนี้เนาะของผู้ใดที่บ่ได้ล็อกอินเข้าไปบ่ได้เป็นสมาชิกประมาณนั้นมันก็จะโซอยู่นี่เนาะสังเกตมันจะคันดาวน์โหลดบ่อยู่เชิงนี่ก็ต้องอยู่รูปนี้เนาะมี2บอดเนาะมีเลือก2ดาวน์โหลดแล้วกดดาวน์โหลดปึ๊บหลังจากกดดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปเบิ่งอยู่บนดาวน์โหลดของเราเลยเนาะเข้ามาในดาวน์โหลดนั่นสิก็จะเห็นไฟล์ของเราเนาะมันจะมีไฟล์เดียวตัวนี้เนาะหลังจากนั้นให้ทำการแตกไฟล์เนาะก็คลิกขวาแล้วก็เข้าตัวที่3เลย extract here มันจะได้เป็นไฟล์ตัวนี้ไฟล์ setup อันนี้หลังจากได้ตัวนี้แล้วก็มีเดมาติดตั้งเนาะก็คือรับมันคลิกเข้าไปจากนั้นก็ nextนี่มันก็จะบอกว่ารายละเอียดของโปรแกรมมีอย่างประมาณนั้นแหละแล้วก็ next เข้าไปมันจากนี่มันจะถามว่าติดตั้งหรือไม่ติดตั้งอย่างประมาณนี้เราก็ติดตั้งไอ้เช็คจะ next ปุ๊บโอเค next เข้าไป next เข้าไปโอเคหลังจากติดตั้งแล้วก็ปิดออกเนาะโอเคเนาะจะได้แล้วเนาะตัวนี้เนาะโกโคโคนเนาะตัวเวอร์ชันเก่าที่เราเคยเห็นมันจะเป็นฮุกถุงลาวเนาะตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่เนาะเดี๋ยวลองเข้าไปดูน
าะมันจะมีคำแนะนำเนาะว่าคนวางมือยังไงเนาะมันก็จะมีจะอ่านเอารายละเอียดมันก็บอกรายละเอียดเนาะจะบอกว่านิ้วใดกดตัวใดตัวใดคุมจะใส่หาใส่เนาะมันก็จะได้บอกรายละเอียดให้ครับไปแล้วเดี๋ยวก็นี่เป็นคำแนะนำฝึกพิมพ์เนาะฝึกพิมพ์เราก็จะเริ่มเราเข้าสู่ระบบเราก็จะเริ่มพิมพ์เข้าไปเลยมันก็จะบอกเลยเนาะว่านิ้วก้อยต้องกดตัวใดตัวใดเนาะมันก็จะบอกไปเนาะแล้วต่อไปที่นี่ต้องใส่นิ้วนางประมาณนี้เนาะที่นี่ต้องใส่นิ้วโป้งเราก็ต้องฝึกไปตามโปรแกรมบอกเดี๋ยวเนาะมันจะมีบทที่1 2 3 4อย่างเนาะในบทที่1กันที่2ขออันพอเลือกไปซึ่งพิมพ์ไปแล้วตอนเนาะแล้วพอบททดสอบก็คือการจับเวลาเนาะสำหรับเราจะ6นาที1นาที3นาทีเนาะแล้วก็ฝึกไปแต่ละก้าวเราเอา6ก่อนก็สูตรบุ๊กเราก็เริ่มพิมพ์ไปเลยแหละเริ่มพิมพ์ไปพอเราเริ่มพิมพ์เราจะเริ่มนับเวลาไปเลยเนาะสำหรับปะเวลามันก็จะเริ่มมุ่งไปจนกว่าจะหมดเวลาเนาะเราก็ต้องพิมพ์เคียงกับเวลาเนาะโอเคตัวต่อไปดินเกมเนาะเกมมันจะมีเกมกบเกมมาช่วยคนเจ็บแล้วเกมเนื้อเนาะซึ่งเป็นเกมกบกบมาเริ่มเกมปึ๊บมันบอกไว้กดตัวจองกดตัวจองมันก็ผ่านเนาะถ้าเราบกกดแล้วก็ตัวโดนไปตัวงูนี่ก็จะมากินอย่างนี้เนาะเราต้องแข่งกับตัวงูเนาะมันเป็นเกมโอเคเราจะมีเกมช่วยคนเจ็บเกมเหงาเนาะลองเบิ่งเนาะจะได้เป็นยังไงขี่รถเนาะบอกว่ากดตัวรอกดตัวโยเราก็ต้องฝึกพิมพ์แข่งกับมันเนาะแข่งกับเวลาเพื่อไปส่งคนเจ็บเนาะถ้าเราซ่าก็ซ่ากว่าเวลาเนาะคนมันก็จะเลือดหน่อยลงในลงแล้วก็จะตายแล้วเกมสุดท้ายเกมเหนือเนาะเกมเหนือเกมนะโอเคมันเชื่อว่าดำเนินการเราต้องแข่งเนาะแข่งมันบ่ต้องไปตำเหนือเนาะเอกสนประมาณนี้เนาะขั้นเฮาบกขดมันก็จะมาตำเหงื่อแล้วก็จะตายเนาะลองบกขดหนึ่งเรื่องมันจะเป็นยังไงขั้นบกขดหรือว่าโฮขดซ่าเนาะถ้าก็ได้แต่คำว่าลองขิมซ่าเนาะมันก็จะมาตำนี่คะแนนเฮาก็จะลดลงแล้วเขาจะตายไวขึ้นเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะมีแต่ท่านไปดาวน์โหลดที่ตั้งมาก็ลองฝึกพิมพ์บ้างเนาะเพื่อให้พิมพ์เอกสารได้ไวขึ้นกว่าเขาเนาะแล้วก็ทิศหลักการในการวางมือเนาะโอเคโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะใครก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเฮียไอทีแล้วก็ Facebook ของเฮียไอทีเนาะเพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆ